วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับก็มีการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงอยากให้พี่เนี่ยให้กำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้สละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนตรงๆเลยว่าผู้ที่เสียสละมากที่สุดนะครับนอกเสียสละมากที่สุดนะครับในช่วงนี้คือบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ด่านหน้าที่ดูแลเขาเสียสละทั้งกำลังแรงกายแรงใจทุกอย่างนะฮะแล้วก็ความสุขส่วนตัวด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณหมอพยาบาลแล้วก็ผู้ที่ดูแลพวกเราพบแต่สิ่งที่ดีแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดและขอให้ปฏิหาริย์มีจริงวันหนึ่งเราจะกลับใช้ชีวิตเหมือนเดิมเร็ววันนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนและขอบคุณจริงๆกับน้ำใจคนไทยที่ดูแลคนไทยด้วยกันนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเราถึงแม้ว่ามีสถานการณ์โควิดรู้สึกว่าพวกเรารักกันมากขึ้นเนาะเราเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าเรารู้สึกไปกับคุณที่หรือครอบครัวผู้ประสบปัญหาผู้ที่ติดโควิดก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ขอยิ้มสู้นะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นอาจจะช้าหน่อยแต่มันต้องดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณเจ้าที่ทุกคนแล้วที่นี่ด้วยดูสิเห็นแล้วแบบตื่นตันจังเลยอ่ะไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่สามารถช่วยเหลือและส่งต่อความสุขความรู้สึกดีได้ก็ยินดีนะครับครับขอบคุณครับคุณพี่ประสิทธิ์มากครับ